ก็สงขลาครับกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งนึงหลังจากนัดที่แล้วนี่โอ้โหสภาพแย่เพราะว่าโดนอัดมา7ลูกนะครับแพ้โอสถมาส่วนแบงคอกพอกันครับเพราะว่าสถานการณ์ในลีกไม่ค่อยดีแล้วก็โดนกดดันจากผู้บริหารด้วยนะครับสำหรับลุยเบนโตเริ่มเกมมาลุยก่อนเลยครับจังหวะของแบงคอกแต่ว่ายิงเบาไปหน่อยมิลอสโมกุนวิชนะครับแบบดีดแนวนี้ดีดด้วยข้างซ้ายด้านนอกจะโดนบีบมาด้วยแบงคอกลุยครับ10นาทีแรกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเบาครับลูกนี้แล้วก็ไม่ตรงกรอบซะด้วยจังหวะสวนมาแต่ละทีนี่อันตรายคือตัวผู้เล่นเนี่ยศักยภาพดีอยู่แล้วมีโอกาสเยอะนะครับของแบงคอกในวันนี้เนี่ยมาอีกแล้วครับมาแล้วจากฟรีคิกนะครับบอลโค้งมาทุบออกไปแล้วมีได้ลุ้นแถว2ด้วยซ้ายตรงนี้โอ้โหไม่ได้อย่างไรเฉียวเสาไปนิดเดียวครับนี่รอดอีกแล้วนะครับ3ทีครับวันนี้เท้าซ้ายของเขาสวยจริงๆนะยิงเก่งแล้วอีกครั้งนึงครับของมิลอสโอ้โหไปชนเสาแต่วันนี้ชัดๆเลยนะครับโอ้โหลูกนี้วันนี้ดูมีลอสนี่โอกาสเยอะมากนะครับแต่ว่าจบไม่ได้สงขลาเองต้องยอมรับว่าปีนี้เนี่ยศักยภาพอาจจะสู้ทีมใหญ่ๆลำบากหน่อยแต่ว่าเล่นในบ้านเนี่ยความเหนียวความกระหายของเขายังมีนะฮะเกรดบอลถ้าเท่ากันไม่กลัวใครโอ้โหที่โดนเสาเต็มๆครึ่งแรกเนี่ยโอกาสส่วนใหญ่เป็นของ BU นะครับแต่ว่าสงขลาเองก็มีสวนเหมือนกันจังหวะหมงลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับเถียงเหมือนกันโต้เหมือนกันไม่ยอมเหมือนกันนะครับอัดนันบารคัตนะครับผมช่วงท้ายนี่กลายเป็นบอลของสงขลาครับมาหนักแล้วขวาลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปครับชัยรัตน์มาซิลีครับกัปตันทีกลับมาแล้วนะครับชัยรัตน์ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะได้ตัวหลักๆกลับมาครึ่งหลังครับครึ่งแรก 0-0ครึ่งหลังมาเริ่มมาเป็นสงขลาได้ลุยขึ้นมาแล้วได้จบอีกครั้งนึงครับแต่มีหลุดกรอบออกไปนะครับจะพยายามจะมีดูครับยิงด้วยขวาแม่เหมือนจะแฉลบจริงๆนะครับถ้ามองจากมุมนี้นะแต่ว่าผู้สินให้ลูกตั้งเตะแต่สงขลานี่ครึ่งหลังแก้เกมมาดีครับอาจารย์ขยงแล้วได้ลูกทีครับเรียบร้อยเลยครับเป็นใจยุติป่ะฮะใช่ครับโอ้โหโหแล้วเกดเหยียบยังกับตะก้อเลยนะเหยียบไม่สักครู่โอ้โหจานประโยงหายเครียดเลยครับพอได้ 1-0 แบบนี้ดูครับบอลจากขวาโมงสกัดมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่พ้นอะไรเบิ้ลกลับไปทีนึงแล้วนี่ครับโอ้โหหน้าเน็ตเลยนะครับคุณเบียร์กุลจังหวะเปิดของราชานนท์นะครับราชานนท์กัญญาทองแล้วคือจังหวะเหมือนกับจิ้มก่อนแนวรับก่อนผู้รักษาประตูเหมือนชิงจังหวะได้ก่อนครับนี่ครับจิ้มลูกนี้เรียบร้อยเลยครับแบงคอกบุกดีๆยิงไม่ได้แต่ได้เหมือนกันจังหวะนี้ช่วยกันบล็อกไว้ได้ครับพอนำแล้วแบงคอกก็ต้องลุยแล้วครับใช่ครับโอ้แล้วจังหวะหนีโอ้โหไม่น่าเล่นเลยครับโอ้โหนี่ต้องดูเลยนะฮะไม่น่าเล่นเลยแล้วก็ใบแดงนะครับใบแดงครับเขาทำไปแล้วเขาก็รู้ตัวนะจับหน้าเจอกันทีเลยก็คงพลาดไปแล้วเป็นใบแดงโดยตรงด้วยวิทยามันหลำครับโอ้โหคือจังหวะนี้ไม่ฟาวแต่มานี่ครับปากตรงไหนแต่ดีนะผู้เล่นของทีมสงขลาก็ไม่ทำอะไรมากแค่คือรอดูคำตัดสินนะครับระงับอารมณ์ไว้ได้ดีมากครับคือจังหวะฟาวนี้ก็ไม่มีทางเลือกให้ผู้ตัดสินเลยนะครับโอ้อีกครั้งหนึ่งของ BU ที่ได้ยิงครับในกรอบแต่ว่าไม่ได้โดนชัยรังสีโยครับโดนส่งลงมาดูเทียบบอลจากทางขวาครับแล้วขวาโดนไม่ดีเท่าไหร่นะโดนไม่เต็มเท่าไหร่ทั้งที่โอกาสจังหวะยิงเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนสงขลาลอโต้ครับแล้วก็ได้ยิงอีกทีนึงไม่ข้ามคานออกไปเจ้าเก่าครับไกรกิตติก็จบเกมครับสงขลาได้ชัยชนะที่สำคัญด้วยการเอาชนะแบงคอกยูไนเต็ดไปได้1ประตูต่อ0นะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น